สวัสดีครับวันนี้เรามีไอเดียคอสำหรับหุ้น REO นะครับซึ่งเรามองว่าภาพของ REO เนี่ยในแง่ของ Fundamental เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับรวมถึงมีเรื่องปัจจัยจากการลงทุนใหม่ๆมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมานะฮะเรามองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเลยนะครับปัจจัยแรกนะครับคือภาพของอุตสาหกรรมนะครับอย่างภาพของอุตสาหกรรมเดินเรือเองเนี่ยวันนี้เนี่ยค่าระวังเรือเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเรือตู้คอนเทนเนอร์นะครับและถ้ามองไปในระยะสั้นหรือระยะกลางเนี่ยภาพของสงครามยูเครนรัสเซียเองเนี่ยก็น่าจะหนุนให้สายเดินเรือต่างๆเนี่ยมีการปรับเพิ่มค่าระวังด้วยนะครับรวมถึงค่าน้ำมันที่แพงขึ้นด้วยตัวนี้ก็น่าจะส่งผลให้ค่าระวังเรือเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับแต่ในขณะที่รีโอนะฮะเขาไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของค่าน้ำมันนะครับแต่ว่าภาพของค่าระวังเรือที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มูลค่าตลาดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทำให้เขาเนี่ยมีรายได้มากขึ้นด้วยนะครับทีนี้มองจากภาพต่อไปนะครับRIO เองเนี่ยล่าสุดได้มีการออกตัว convertible bond ออกมานะครับให้กับผู้ถือหุ้นในของตัว RIO ในปัจจุบันนะครับรายละเอียดเนี่ยอาจจะอ่านเพิ่มเติมในLSIT หรือว่าใน paper ของเราได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการ run sensitivity ดูนะครับว่าไอตัวการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับรวมถึงตัว warrant เองเนี่ยมันจะมีผลกับ target price ของเราแค่ไหนนะครับแล้วเราก็พบว่าถ้ามองในแง่ของ value แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่อตัว target price ของเรามากอย่างมีนัยสำคัญนะครับแม้ว่าเรายังไม่ได้include ในเรื่องของดีล M&A ใหม่ๆที่จะเข้ามาหลังจากที่เขาได้รับเงินทุนตรงนี้เข้ามาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเขามีการนำเงินไปลงทุนนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลให้ตัว target price เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า target price ของเราในปัจจุบันได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพของตัวค่าระวางเรือนะครับที่แข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับรวมถึงภาพของโอกาสในการลงทุนใหม่ๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจตลาดเนี่ยอาจจะมีการปรับนะฮะคาดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำไรนะครับหรือว่าในเรื่องของ target price ของตัว REO เพิ่มขึ้นได้ในอนาคตเช่นกันนะครับทีนี้ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนราคาหุ้น REO ใน6เดือนต่อจากนี้นะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ตัวของ REO Wallet 1เนี่ยอาจจะออกมาหลังจากตรงนั้นพอดีนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีการประเมินนะครับว่าถ้าราคาหุ้น REO นะฮะมันปรับตัวขึ้นแรงกว่าที่เราคาดนะครับแล้วไปอยู่แถวๆ28บาทได้เนี่ยไอตัว REO Wallet 1เนี่ยมันจะมีราคาเทรดเนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณ10บาทต่อตัว Wallet นะครับซึ่งมันก็แปลว่านักลงทุนที่จองซื้อหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพตัว Convertible Bond เนี่ยก็ถ้าเกิดขายตัว Wallet 1ได้ที่10บาทเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ตัวหุ้นกู้มาฟรีๆกินดอกเบี้ย 5.75% ฟรีๆ2ปีนะครับภาพรวมตรงนี้ก็ทำให้เรายังชอบ REO อยู่ครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัว REO ขอบคุณครับ